ก็เจ้าตัวก็บอกว่ากันไปตามกฎหมายฮะตามว่าจะสู้คดีกันยังไงทีนี้คุณแม่เองเนี่ยนะครับเขาก็พาลูกนะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทนายรัชพลก็บอกเดี๋ยวเขาจะให้ความช่วยเหลือด้วยนะตอนนี้บอกมันน่าจะเข้าข่ายความผิดอยู่5ข้อหาด้วยกันเป็นยังไงฮะใครไปยังไงมาแบบไหนจะเอาผิดกันยังไงข้อหาอะไรบ้างติดตามกันกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโลดได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วคุณอิทธิพัฒน์เชิญได้เลยครับครอบครัวของเด็กชายวัย14ปียืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมความและก็ไม่ต้องการคำขอโทษจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับแต่ก็ยืนยันด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ครับก็จะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับพร้อมกับขอโทษสังคมครับที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลย้อนถามนะครับว่าควรจะมีวิธีการลงโทษที่ดีกว่านี้หรือไม่ครับและล่าสุดนั้นเด็กชายวัย14ปียังอยู่ระหว่างการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนภายในสถานีตำรวจทุ่ง2ห้องนะครับโดยนางกระยาเย็นใจอายุ31ปีมารดาของเด็กชายวัย14ปีที่พาภรรยาอายุ17ปีตั้งครรภ์5เดือนไปตรวจครรภ์ในโรงพยาบาลพร้อมด้วยทนายรัชพลสิริสาครมูลนิธิวินวินนะครับพาเด็กชายวัย14ที่ถูกทำร้ายร่างกายเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่พนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องนัดหมายโดยทางเด็กชายวัย14ปีเล่าเหตุการณ์วันที่ถูกทำร้ายร่างกายหลังเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำยืนยันว่าไม่รู้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลครับเพิ่งจะจบชั้นป.6 ครับแล้วก็ไม่ได้เคยเรียนหนังสือมีการสอนในเรื่องของการห้ามสูบกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนะครับและไม่เห็นป้ายด้วยนะครับแต่หลังจากที่ถูกทำร้าย 5-6 ครั้งทั้งตบทั้งเตะจนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแล้วยังต้องอับอายนะครับที่ถูกแก้ผ้าเหลือแต่ตัวออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีครับพร้อมกับยอมรับนะครับว่าผิดที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลขอโทษทางสังคมครับแล้วก็ขอโทษทางโรงพยาบาลยืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมความครับและก็อยากถามหมอว่ามีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายร่างกายของตนเองฟังเสียงของเด็กชายวัย14ครับความรู้สึกของเราตอนนั้นที่เราถูกทำร้ายร่างกายตอนนั้นคือเราได้รับบาดเจ็บแล้วก็คือเจ็บแล้วแล้วเราถูกแก้ผ้าอีกเราต้องเดินมาท่ามกลางคนที่มากมายออกมาสู่ที่สาธารณะเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นผมรู้สึกอายครับผมไม่จะพูดไงแล้วครับผมก็งงมากเลยครับว่าทำไมเขาต้องทำกับผมแบบนี้เพราะเขาบอกจะให้ผมเสียครับค่าปรับแต่ผมต้องมาโดนทำร้ายผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเข้าไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลไม่ทำตามกฎเพราะผมไม่ได้ดูป้ายครับผมขอโทษครับสิริสาครเปิดเผยว่าการกระทำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าข่ายความผิด5ข้อกล่าวหานะครับทั้งการทำร้ายร่างกายยักยอกทรัพย์ข่มขืนใจหน่วงเหนี่ยวกักขังอนาจารต่อหน้าทารกกำนันนะครับแล้วก็มองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุครับเดี๋ยวจะขอให้พนักงานสอบสวนทำการสอบในความผิดนะครับประมาณ5ข้อหานะครับก็1ในเรื่องของทำร้ายร่างกายเนาะแล้วก็2เนี่ยในเรื่องของทรัพย์สินนะครับอาจจะเป็นลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์หรือเปล่านะครับ3ก็เป็นเรื่องข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใดไม่กระทำการใดโดยทำให้เกรงกลัวต่ออันตรายเสรีภาพนะครับ4ก็ในเรื่องนวงเหนียวกักขังนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องสอบสวนอีกทีนะว่าเข้าหรือเปล่านะครับอันดับสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของอนาจารนะครับอันนี้คุก10ปีแล้วก็สามารถออกหมายจับได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกก่อนนะครับคือมันต้องว่ากันตามกฎหมายนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้เองหรอกนะครับเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วก็มีบทลงโทษมีคนที่จะลงโทษอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราไปลงโทษเองไม่ใช่ว่าน้องเข้ามารักษาฟรีแล้วจะทำอะไรก็ได้มันไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยมันต้องคิดอ่ะนะครับคุณจะมาทำอะไรอย่างนี้มันนอกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนความผิดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องว่ากันตามกระบวนการนะครับผมขณะที่แม่ของเด็กขอโทษสังคมที่ลูกชายสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าคุณหมอยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาขอโทษครับเพราะเขาบอกแล้วว่าการศึกษาป้าบังคับเรามันไม่น่าจบแค่ม .6 ป .6 นะฮะต้องม .3 หรือถ้าเต็มหลักสูตรก็ต้องไปจบม.ปลายนะอาจจะเป็นในเรื่องของความสมัครใจของเด็กเองหรือเปล่าที่ไม่สมัครใจที่จะศึกษาต่อด้วย9ปีมันควรไปจบที่ม .3 นี่คือภาคบังคับค่ะแต่เรื่องที่บังคับจริงๆเลยก็คือเรื่องของกฎหมายสากลนี่แหละค่ะในเรื่องของการสูบบุหรี่โดยเฉพาะในสถานที่ราชการโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องรู้โดยทั่วกันจริงๆนะคะผิดเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับกันไปอ่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วง